พบกับบทบาทและหน้าที่ของ HR กับการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กรจะต้องทำอย่างไรนั้นดิฉันขอเรียนเชิญคุณบุญชัยพงรุ่งทรัพย์หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา Leadership and Culture บริษัท APM Group ขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเป็นไงครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาตกใจเล็กน้อยนะครับ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเชื่อว่าหลายๆท่านนั่งฟังแล้วก็คงคิดตามนะครับว่าเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับ HR มั้งวันเนี้ยนะฮะตั้งแต่ตอนเช้าทางคุณภูลสวัสดิ์จาก CPO นะครับ CPO มาพูดถึงเรื่อง innovation โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ product innovationเขาสร้างเวทีให้คนมาคิด product ต่างๆเซิร์ฟได้ผลกำไรนะฮะให้ผลกำไรกับบริษัทหลายร้อยล้านเลยตามไปด้วยคุณขวัญเนตรนะครับในเรื่องของทั้งแบรนด์ของกสิกรนะฮะเรื่องของ customer experience มี innovation ต่างๆใช้เทคโนโลยีต่างๆก็สร้างแบรนด์ perception brand มหาศาลให้กับกสิกรด้วยเช่นกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นมากับทางคุณธนานะฮะซึ่งมาแชร์ตั้งแต่ เธออยู่ที่ D-Tech ว่า เราจากเป็นบริษัทเทคโนโลยีแต่จะสร้างกำไรต้องเดินเข้าไปหาลูกค้าเยอะๆนะฮะสร้างความแตกต่างที่คนแล้วก็มาที่คุณวันชัยนะครับของ Manpower ได้มาแชร์กับเราว่าเฮ้ย HR ก็ต้องเปลี่ยนบทบาทนะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ Business Solution ที่เริ่มจากการทำ recruitment ทีนี้มาถึงของ APM นะครับเราจะมาขมวดภาพทั้งหมดว่าแล้ว HR จริงๆแล้ว HR เนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างจากเท่าที่เห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นมาอยู่ในองค์กรนะครับเราจึงตั้งหัวข้อนี้ถ้าทุกท่านจะเห็นนะครับคือมันต้อง transform แล้วว่า HR transformation คือเราต้อง transform แล้วเราทำอะไรที่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะฮะแต่ก่อนจะเข้าสู่ตัวของเนื้อหานะฮะขอแนะนำตัวนิดนึงผมบุญชัยพงรุ่งทรัพย์นะครับเป็นสวมหลายหมวกเนาะหมวกแรกคือเป็น strategic business solution นะครับ director ของทาง APM Group ทำเกี่ยวกับไปหาลูกค้าไปให้ solution กับลูกค้าอีกนึงเป็นส่วนของ principal consultantภาษาไทยยังไม่ค่อยมีนะครับ principal consultant เพราะไม่อยากเรียกตัวเองว่าอาจารย์ใหญ่เพราะว่ามันรู้สึกว่าอาจารย์ใหญ่คือตัวใหญ่ไม่เท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์ใหญ่ผ่าศพนี่ไม่เอานะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปในหลายๆองค์กรเนาะไปคุยกับ HR ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ผ่านมาที่อยู่ในแวดวง HR แวดวง consult นะครับผมได้พบกับทาง HR เนี่ยผมคิดว่ามากกว่า 1,000 คนเราเห็นการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับว่า HR ของเราพัฒนาอะไรมาบ้างแล้วมันรู้สึกแบบamazing เหมือนกันนะครับจากสิ่งที่ในอดีตที่ HR เป็นแค่ส่วนหนึ่งในองค์กรเล็กๆส่วนหนึ่งตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่คนสนใจกันเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมมาแชร์ภาพมี2ภาพประสบการณ์จาก APM ซึ่งเราเป็นที่ปรึกษานะครับเกี่ยวกับการพัฒนาคนพัฒนาองค์กรมา20กว่าปี22ปีแล้วในประเทศไทยแล้วก็เราจะมีรีเสิร์ชนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากพาร์ทเนอร์เรา American Management Association จากทาง ATD นะครับทาง Association for Talent Development อยู่ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีการรีเสิร์ชค้นหาจากแหล่งต่างๆพบข้อมูลเยอะมากวันนี้เอามาแชร์แล้วเราจะรู้เลยว่า HR จะต้อง transform ยังไงแล้วหลายๆท่านจะเห็นตรงนั้นนะครับที่กำลังวาดรูปเขียนอะไรอยู่บนบอร์ดสีขาวอยู่นี่เป็นวิธีการหนึ่งของทาง APM ที่เราเรียกว่า Graphic Facilitation นะครับทุกท่านไม่ต้องนั่งจดเลยเดี๋ยวทุกๆอย่างที่ผมพูดนะฮะจะไปอยู่บนบอร์ดสีขาวเป็นทั้งตัวอักษรและเป็นทั้งรูปนะครับไม่ต้องจดฟังผมให้เข้าใจและอีกสักครู่เมื่อกี้คุณธนาบอกว่าเวลาที่จะเกิด Innovation ได้ต้องเดินนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินลงไปหาท่านๆบ้างอาจจะขอให้แชร์ความคิดเห็นบางส่วนด้วยนะครับคุณธนาบอกว่าลงตลาดแล้วมันก็เจอเสียงจากลูกค้าผมไปเสิร์ชข้อมูลเดี๋ยวนี้นะครับ HR ทำเซอร์เวย์กันเยอะนะแต่ว่าเซอร์เวย์ในองค์กรได้ข้อมูลระดับหนึ่ง
แต่ตอนนี้เนี่ยระบบ crowdsourcing การสอบถามเป็น open comment สร้างกระทู้ขึ้นมาอันนี้ผมไปหาข้อมูลแล้วเห็นว่ามันเป็นความเจ็บปวดหนึ่งของ HR นะฮะว่าพนักงานมุมมองของพนักงานต่อ HR ตอนนี้มันเป็นยังไงอันนี้ล่าสุดเมื่อเดือนจูนนะฮะเดือนมิถุนายนอันนี้เป็นในส่วนของ HR community ซึ่งเป็นหนึ่งกระทู้ใน LinkedIn นะครับที่คนตอบเยอะมากแล้วเยอะที่สุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอันดับแรกนะความเจ็บปวดแรกสิ่งที่เขามอง HR เรานะครับเขาบอกว่ากดเยอะไม่มีความยืดหยุ่นจริงหรือเปล่าเงียบไม่จริงฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉันไม่เคยทำอย่างนั้นเลยไม่เคยออกกฎมันมีของมันตั้งนานแล้วฉันเพิ่งเข้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเข้าตอนไหนเพิ่งทำ HR หรือเป็นคนออกกฎเองนี่คือเสียงจากพนักงานส่วนหนึ่งที่เขามองเราแสดงว่าเขายังมองบทบาทเราเป็นคนออกกฎนะฮะอันที่สองที่เขามองคือเบื่อเทรนนิ่งเสียเวลาเอาเวลาไปทำงานก่อนนะฮะดีกว่านี่ก็อีกอันนึงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงว่าจริงๆในเรื่องของการพัฒนาคนนะฮะพนักงานเบื่อมากเลยที่จะต้องมานั่งเข้าฟังเทรนนิ่งเข้าฟังวันหนึ่งสองวันและหลายองค์กรจัดเทรนนิ่งทีหนึ่งอาทิตย์หนึ่งห้าวันนะฮะตอนนี้ก็ต้องมีอินโนเวชันต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาอีกเยอะแยะแต่นี่คือล่าสุดแสดงว่ายังมีน้อยมากนะฮะหลายองค์กรที่ยังไม่ได้ transform หรือยังไม่ได้เกิดอินโนเวชันในเรื่องของเทรนนิ่งอีกภาพหนึ่งองค์กรประกาศตลอดเวลาเราจะทำให้ work life balanceเขาเขียนว่า work life ไม่เคย balance เลยมาทำงานอยู่ที่ทำงานนะฮะเกือบ20ชั่วโมงก็มีนะฮะบางคนนี่ควงกะเนาะนะฮะ HR ของเราเดี๋ยวนี้ทำงานหามรุ่งหามค่ำมากๆออกมา work life balance จริงๆแค่ชื่อคำเนี่ยครับเราเริ่มชื่อคำดีไซน์คำก็ผิดแล้วว่ามัน balance ถามจริงๆ work กับ lifeมันบาลานซ์ในตัวของระยะเวลาเป็นไปได้ไหมครับได้ไหมครับทุกคนบอกไม่เคยได้เลยเวิร์กมากกว่าไลฟ์นะฮะเวิร์กมากกว่าไลฟ์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เกิดอินโนเวชันของเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เปลี่ยนแค่คำว่าบาลานซ์มาเป็นเฟล็กซิบิลิตี้มาเป็นคำว่าอินทิเกรชันเอาว่ามันไม่บาลานซ์เราก็เอามารวมกันเลยแล้วทำยังไงให้คนทำงานไปแล้วก็ยังมีชีวิตส่วนตัวได้ด้วยนะฮะอีกภาพหนึ่งเป็นหลายๆองค์กรเลยผมเข้าไปหาลูกค้านะครับเยอะมากลูกค้าก็ให้ทำเซอร์เวย์เยอะมากเอนเกจเมนต์เซอร์เวย์เอ็มพลอยยี่เซอร์เวย์ทำไปเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในองค์กรนะฮะทำไปเพื่อวัดผลออกมาว่าคุณจะต้องพัฒนา compensation and benefit ผลออกมาคุณจะต้องพัฒนาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาคนพัฒนาเยอะมากเวลาผ่านไปพนักงานบอกไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยจนเดี๋ยวนี้ครับเราส่งเซอร์เวย์ไปพนักงานก็ตอบไปอย่างนั้นแหละนะครับถ้าคุณไม่สามารถสร้าง trust ให้กับพนักงานในองค์กรในเรื่องของการ take action ทางด้าน HR ต่อไป survey จะไม่มีความหมายเลยนะครับเสียเงินเยอะแยะมากในการทำ engagement survey ภาพอันดับหนึ่งที่คนตอบมาเยอะที่สุดแล้วก็ in line ไปกับสิ่งที่คุณธนาพูดเลยเรื่อง HR ไม่รู้จักงานของเราจะช่วยเราได้ยังไงช่วยได้ยังไงไม่เห็นรู้จักเลยวันๆไม่เห็นเคยเดินมาหาเลยไม่เห็นเคยเดินมาคุยเลยไม่เห็นจะรู้เลยว่าตอนนี้ในไลน์ผลิตโอเปอเรชั่นเขาเป็นยังไงผมเข้าไปผมเป็นวิทยากรหลายๆองค์กรนะครับกับทางไปสอน HR มาก็หลายที่ผมถามว่าตอนนี้ direction หลักๆขององค์กรคืออะไรทราบไหมครับคนรู้น้อยมากไดเรคชันเราเอาแค่หลักๆเลยว่าตอนนี้เรา operation excellence หรือ customer excellence ยังแทบตอบไม่ได้เลยเพราะ
ราะฉะนั้นถ้าเราตอบภาพใหญ่ถ้าเราไม่รู้งานของคนในองค์กรเราไม่มีทางเลยเราทำงานเกี่ยวกับคนและคนเป็นคนทำงานที่จะทำให้องค์กรของเราได้เงินแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับงานของเขาเลยอันนี้จะสำเร็จได้ยังไงเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจนผมเคยเป็น HR มาก่อนมันรู้สึกปวดใจว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้แล้วทำไมคนถึงมีมุมมองต่อ HR แบบนี้ก็เลยเกิดไปหาว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงบ้างมีรีเสิร์ชเมื่อกี้เรามีรีเสิร์ชจากหลายแหล่งนะครับมี business research มีทางเกี่ยวกับการทำ product development โดยตรงของทาง CPO ก็ตามอันนี้เป็นรีเสิร์ชเกี่ยวกับ HR โดยเฉพาะนะครับจะเห็นให้เห็นแบบ challenge อันนี้เป็น workplace 2020 research นะครับซึ่งทำโดย success factor ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเกี่ยวกับพวกระบบในการบริหารจัดการ HR ทั้งหมดนะครับซึ่งมันมี challenge อยู่นะครับอยู่อันเรื่องแรกคือเขาบอกว่าองค์กรแน่นอนอันนี้ผมว่าทุกท่านได้ยินมาหลายปีมากว่ามันจะมี diverse workforce โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2020นะครับ2020จะมี4 generation อยู่ในองค์กรและเมเจอร์คือชนส่วนใหญ่ขององค์กรในปี2020จะเป็น Gen Y ผมไม่อยากคาดเดานะครับว่าแต่ละท่านเป็นเจนอะไรกันบ้างเพราะดูจากหน้าตาแล้วอาจจะ Gen Y ซะส่วนใหญ่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เกิดขึ้นนะครับ Baby Boom เริ่มไม่ใช่เริ่มเกษียณไปแล้วแต่ยังอยู่เป็นที่ปรึกษา Gen X เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นซีเนียร์ขององค์กรเลย Gen Y จะเป็นชนกลุ่มใหญ่มากกว่า 50% ขององค์กร Gen Z XYZ แล้วพอ Gen Z ไม่รู้จะมีอะไรต่ออีกแล้วนะฮะก็จะเริ่มเข้ามาในองค์กรแล้วเราเห็นข้อมูลอย่างเงี้ยฮะมันจะเอามาทำอะไรได้บ้างหลายๆครั้งเรานั่งฟังข้อมูลGen Y ก็ Gen Y ไปดูรีเสิร์ชแล้วเราจะทำยังไงกับ Gen Y เราก็เปลี่ยนรูปแบบของวิธีการพัฒนาเขาไม่ชอบเรียนในห้องก็เอาให้เขาทำโปรเจกต์เยอะๆแต่ถามว่าเรามองแค่เป็นช็อตๆเรายังไม่ได้มองจริงๆเลยว่าจริงๆไอ้การที่คนมันมาอยู่ในองค์กรหลากหลายเจเนอเรชันมันมีอิมพลิเคชันหรือความหมายอะไรนะครับของบทบาท HR ที่เราจะต้องรีวิวเดี๋ยวอีกสักครู่จะแชร์นะฮะภาพที่สองมันเกิดการกระจายตัวในลักษณะของ geographical คือองค์กรมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวละมันเกิดหลายๆที่แล้วอันนี้ทั่วโลกผมเชื่อว่าหลายๆท่านในนี้มาจากองค์กรที่ไม่ใช่มีแค่ที่เดียวไม่ใช่แค่หลายๆที่ในประเทศเดียวกันใน culture เดียวกันด้วยนะฮะเป็นหลายๆที่ที่หลายๆประเทศหลายๆทวีปทั่วโลกเมื่อฟังข้อมูลอย่างนี้แล้วทักษะอะไรล่ะความรู้อะไรล่ะทุกคนคิดแวบแรก cultural diversity ความแตกต่างทางวัฒนธรรมผมว่าหลับตาได้ยินข้อมูลก็คิดออกแล้วล่ะว่ามันคือ cultural แต่มันมีอะไรอีกหรือเปล่าที่เราต้องดูว่าในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน location ต่างกันทั่วโลกนี่เราต้องทำอะไรบ้างนะฮะอีกภาพหนึ่งเมื่อกี้ทางคุณขวัญเนแชร์และเกี่ยวกับเรื่องของ economic landscape ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปนั่งอยู่เฉยๆเขาก็เข้ามาเราไม่ต้องออกไปเขาก็เข้ามาแล้วถ้าเขาเข้ามา7 job ที่คุณขวัญเนแบอกตลาดแรงงานจะเป็นแบบนี้หรือว่ายังมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่า talent จะออกไปข้างนอกมันเป็นแค่ talent หรือเปล่าเป็นส่วนไหนขององค์กรอีกหรือเปล่าและ HR เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่แค่เรื่อง talent ที่ไม่ใช่แค่เรื่องอ๋อ salary structure เราต้องเปลี่ยนเนาะเรื่องต่างๆมันมีเรื่องอะไรอีกนะครับมันมีอีกเยอะมากอีกภาพหนึ่ง SD sustainable development หรือ sustainability SD นี่เกิดมาจากเหมือน declaration ของ United Nations นะครับว่าองค์กรต่อไปนี้ต้องมีหน้าที่ในการสร้างองค์กรให้เป็น sustainable development ไม่ใช่ดูแค่ผลกำไรไม่ใช่ดูแค่คนของเราจะเป็นยังไงแต่คุณต้องคิดถึง planet มี profit มี people ต้องมี planet เพราะฉะนั้นโลกของเราจะอยู่ต่อไปได้ยังไงนะครับ
และจากรีเสิร์ชเลยนะฮะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะดึงดูด Gen Y ให้เข้ามาทำในองค์กรมากที่สุดคือองค์กรนั้นมีนโยบายเกี่ยวกับ Sustainable Development ที่ชัดเจนนะฮะเขาจะเข้ามาทำเขาจะรู้สึกว่าเขาจะ contribute ให้กับสังคมให้กับสิ่งแวดล้อมให้กับ society ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่มันเป็น challenge ใหญ่เหมือนกันเวลามีข้อมูลนี้ออกมาอีกภาพหนึ่งสุดท้ายอันนี้ทุกคนคงฟังเยอะแล้ว Social Media Technology ต่างๆที่มันจะมีผลกระทบในการที่ดำเนินธุรกิจนะฮะอย่างกสิกรนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่าง Manpower เองที่ก็มีการ develop ตัวเทคโนโลยีมาช่วยทำให้การบริหารจัดการคนมันง่ายขึ้นแต่ว่ามันมีเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าที่ถ้าเรามองภาพของ HR เวลาเกิด challenge ผมถามลูกพวก participants ที่มาเรียนคอร์สตัวของ HR as a strategic business partner ตลอดนะครับว่าคุณได้ยินข้อมูลเนี้ยคุณได้ยินแล้วคุณทำอะไรต่อนะครับได้ยินข้อมูลแล้วมันมีความหมายยังไงกับองค์กรสิ่งนั้นสำคัญมากเลยว่าเวลาข้อมูลมาเยอะๆเราเอาข้อมูลมาใช้จริงๆหรือเปล่าแล้วเอามา take action จริงๆหรือเปล่าหรือไป search ว่าตอนนี้ชาวบ้านก็ทำอะไรฉันอยากทำบ้าง talent development talent management โอ้ยทุกองค์กรต้องทำแต่ถามจริงๆ HR มันไม่ได้มี job แค่2 job 3 job ถ้าลิสต์ออกมาจริงๆนะครับมากกว่า20เรื่องที่ HR ต้องทำแล้วถ้าเรามัวแต่ไป1คือทำตามชาวบ้านโดยที่ไม่ดูองค์กรเลยว่าเราทำอะไรบ้างผมว่าองค์กรเราอยู่ไม่รอดภาพที่2คือ20 job ทำพร้อมๆกันทุกอย่างทำพร้อมๆกันไม่มีทางเลยที่จะสำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นภาพที่อยากจะให้เห็นนะครับต่อไปนี้ก็คือว่าบทบาทที่คุณวันชัยเรสขึ้นมาว่าต้องเป็น business partner strategic business partner พอฟังอุ๊ยตายแล้วมันเป็นคำสวยหรูจังเลยเราจากแบบ HR ซึ่งคนมองว่าเราเป็นแบบคนคุมกฎ administrator นะครับจะเป็น strategic business partner ได้ยังไงภาพนี้ครับยังเป็นหนึ่ง issue ที่คุยกันเยอะมากว่าไอ้คำว่า business partner จริงๆมันหมายความว่ายังไงนะครับที่เราจะต้องทำอะไรก็ตามถ้าเราแยกคำมันออกมานะฮะแยกคำมันออกมาจะเห็นได้ว่ามันมีคำว่า strategic มีคำว่า business แล้วก็มีคำว่า partner มันคงไม่ได้อยู่ดีสร้างคำนี้ขึ้นมาคำนี้ความหมายท่านไม่ต้องไปนั่งแปลอะไรมากแค่มองว่าตัวเองเนี่ยรู้ strategy ขององค์กรมากน้อยขนาดไหนเรารู้ businessหรือการทำธุรกิจนะครับ end to end process ทั้งองค์กรเรารู้หรือยังว่าองค์กรเราหาเงินมาได้ยังไงแล้วเวลาเราไปคุยเราไม่ใช่ controller อีกต่อไปไม่ใช่ administrator อีกต่อไปแต่เราเป็น partner partner คือหุ้นส่วนเราเป็นหุ้นส่วนที่จะทำให้องค์กรที่จะทำให้ผู้บริหารที่จะทำให้คนในองค์กรเนี่ยครับสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จนะฮะเพราะนั้นภาพแรกเลยตีความหมายก่อนว่า strategic business partner เป็นยังไงมันกว่าจะมาถึง strategic business partner เนี่ยครับมันมี evolution อยู่ขอแชร์ภาพซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านผ่านมาหลายๆยุคยุคแรกเราเรียกว่า labor relations เรายังไม่เรียก HR นะยุคแรกเนี่ยครับเราเรียก labor relations สร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับแรงงานนะฮะตั้งแต่ปี1890ถึง1913เรายังไม่เกิดกันหรอกนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำได้คือเฮ้ยมีเลเบอร์มียูเนียนทำงานโดยปลอดภัยได้ค่าจ้างตรงเวลาโอ้โอเคมากแล้วนั่นคือสมัยแรกๆเลยของ HR เรานะครับที่เป็นบทบาทแรกที่เกิดเป็น HR ขึ้นมาในโลกคือ Labor Relations หลังจากนั้นเขาบอกว่าจ่ายเงินเดือนตรงทำงานปลอดภัยมันยังไม่ทำให้อะไรมันดีขึ้นได้อีกจึงเกิดมาเป็นเรื่องของ employee relations นะครับตั้งแต่1914ถึง1939ที่ไม่ใช่แค่เงินเดือนแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่มองว่าเขาเป็นแรงงานแล้วแต่เป็น employee แค่คำนี้ครับคือเป็นคนที่เรามี employer และ employee คุณทำงานให้เราคุณไม่ใช่เป็นแค่แรงงานที่ต้องทำให้เรา
นะครับสร้าง relation เพิ่มเริ่มมีอะไรที่มากกว่าเงินเดือน benefits นะฮะมีสวัสดิการเพิ่มเติมตอนนี้อันนี้ได้เงินตรงเวลาอันนี้ได้สวัสดิการเพิ่มและในยุคสมัยของ employee relations หลังจากนั้นนะครับ personnel ยุคผมเนี่ยทันคำว่า personnel เพราะตอนทำ HR ตอนนั้นอยู่ฝ่าย personnel นะฮะก็จะเป็น1940ถึง1979 1979ยังไม่ได้ทำงานนะครับหมายถึงช่วงเวลาที่มันเกิดคำว่า personnel ขึ้นมาแล้วคนใช้กันอย่างแพร่หลายนะฮะภาพนี้เริ่มมีคำว่า staffing กับ compensation ที่ไม่ใช่แค่ benefit staffing คือโอ้ยเราจะหาคนเข้ามาได้ยังไงจะเอาคนมาเท่างานไหนคำที่มันเกิดขึ้นคือ put the right man on the right job เกิดขึ้นมาสมัยนี้นะฮะแล้วก็ภาพ compensation เขาทำแล้วเขาต้องได้อะไรไม่ใช่แค่เงินเดือนไม่ใช่แค่ benefit เฮ้ยจะมี incentive อะไรนะครับที่เพิ่มเติมเพราะนั้นภาพนี้จะเริ่มหาคนเข้ามาในองค์กรเป็นคนที่ใช่และมี motivation นะครับหา motivation ให้คนทำงานแบบทำงานได้มีความสุขมากขึ้นหลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปเฮ้ยมันเป็นแค่นี้ไม่ได้อ่ะพนักงานอยู่กับเราช่วงนี้ครับหลังจาก personnel แล้วเนี่ยถ้าทำแค่นี้นะเกิดสมองไหลตลอดเวลาองค์กรยักษ์ใหญ่ของไทยเคยเกิดเหตุการณ์นี้หลายๆองค์กรนะครับซึ่งทำภาพแค่ personnel จ่ายเงินตรงสวัสดิการดีมากนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการทำ recruitment compensation โอ้โหมีตลอดแต่ปรากฏว่าเขาไม่อยู่กับเราพนักงานเขาไม่อยู่กับเรา productivity ก็ไม่เกิดจึงเกิดการพัฒนาเป็นคำนี้ครับ HR เกิดขึ้นคำว่า HR Human Resources แทนคำว่า Personnel ครั้งแรกเมื่อปี1980มองหน้าแล้วหลายท่านก็ยังไม่เกิดนะเชื่อว่าอย่างนั้น1980นะครับซึ่งคำว่า HR เรามองไม่ใช่เขาเป็นแค่คนทำงานแต่เรามองว่าเขาเป็นทรัพยากรนะฮะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าขององค์กรก็ทำอะไรเพิ่มเริ่มและมีเซอร์เวย์ที่เราชอบทำกันมากเลยของ HR เริ่มมีเซอร์เวย์เริ่มมีเทรนนิ่งแอนด์ดีเวลลอปเมนต์ไม่ใช่ให้มาทำงานไม่เคยพัฒนาเขาเลยนะฮะและอันนี้ก็นิยมกันมาก HRIS นะครับซึ่งคำว่า Human Resources ผมเชื่อว่าตอนนี้ยุคมันคือถึงปี2000แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีในเรื่องของ HR การทำประมาณนี้อยู่ในองค์กรนะครับแต่เริ่มตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนาะเรากลัว Y2K อะไรตอนนั้นกันมากเริ่มตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาครับ CEO ขององค์กร President ขององค์กรนั่งอยู่กับที่ไม่ได้แล้วเซนต์ขององค์กรหลายๆองค์กรเริ่มจับกลุ่มมาคุยกันเริ่มเกิดฟอรัมของ CEO ที่ไม่ได้คุยเรื่องบิสเนสนะเขาเอาเรื่องของคนมาคุยกันเอาคนมาคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยคนในองค์กรเราจะมองภาพที่ให้ HR ทำณปัจจุบันมีทำเทรนนิ่งมีทำคอมเพนเซชันมีทำรีครูทเมนต์ดีทุกอย่างแต่ถามว่ามันเพียงพอแล้วเหรอนะครับจึงเกิดมาเป็นคอมมูนิตี้ของ CEO ที่เข้ามาคุยกันว่าแล้ว HR ต้องทำอะไรตอนนั้นเองนะครับตั้งแต่ปี2000-2001เป็นต้นมาจึงเกิดคำหนึ่งมาแทนคำว่า HR คือ Human Capital ถ้าเราจะสังเกตเห็นนะหลายๆองค์กรจะเปลี่ยนชื่อ HR แล้วไม่ใช่ HR แล้ว SCM Human Capital Management นะครับเป็นในเรื่องของแค่คำนี้ครับผมถึงบอกว่าเราต้องเข้าใจคำมันก่อน resource ทรัพยากรมีคุณค่านะแต่ทรัพยากรอย่างไรก็ตามมันก็ใช้แล้วหมดไปไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่มเว้ยก็เลยเปลี่ยนคำมาว่า HR ต้องสร้างคุณค่าเพิ่มทำเป็น capital แค่คำนี้ครับมันเป็นเซนส์เลยว่าเราต้องทำอะไรที่มันต้องสร้าง value add ได้ให้กับองค์กร
พราะนั้นคำว่า capital มันเป็นทุนนะทุนมนุษย์นะนะฮะมันจะต้องทำอะไรตั้งแต่ปี2000จนมาถึงปัจจุบันนะครับถ้าจะเห็นเนาะบทบาท HRBP หลายๆที่เรียก HRBP เนาะ as a strategic business partner ที่ลงไปคลุกกับ operation เริ่มเกิดขึ้นมีการดีไซน์องค์กรนะครับ structure ต่างๆต้องเป็นยังไง matrix organization โอ้ชอบมากเลยองค์กรหลายๆองค์กรชอบมากเลยแต่พอ implement เนี่ยไม่เกิดผลลัพธ์อะไรเลยกลับไปใส่โลเหมือนเดิมนะครับperformance management เริ่มออกมา compensation เฉยๆไม่เอาเราตัว total มองภาพทั้ง cash และ non cash นะฮะแล้วเริ่มมี communication เพราะข่าวลือในองค์กรมันเยอะมากเพราะฉะนั้นภาพของ human capital ตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันเนี่ยครับมันเกิดการใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นในการ transform HR นะฮะแต่มันยังไม่แค่นี้ครับมันเป็นอีกมีอีกอันนึงที่ปัจจุบันนี้น้อยองค์กรแต่ถ้าองค์กรระดับโลกเนี่ยก็ทำไปแล้วเขาเรียกว่า capability management บริหารจัดการ capability มันเกิดมาตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมานะครับ2006เป็นต้นมาเริ่มทำ culture วัฒนธรรมองค์กรและหลายองค์กรในประเทศไทยเริ่มทำมานานมากแล้วนะครับ organization cultureผมอยู่มาใน consulting business 10กว่าปีคุยเรื่อง culture เมื่อ10ปีที่แล้วกลับมาตอนนี้ยังน้อยองค์กรมากที่ implement culture ในองค์กรแล้วสำเร็จนะฮะเพราะนั้นมีน้อยมากถึงจะเคลมว่าเราทำมาตั้งแต่นี้แล้วแต่ตอนนี้นะครับเราไม่อยู่ที่คุณทำเมื่อไหร่อยู่ที่ result มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเป็น cultureHR ต้องสร้าง image เกิด employer branding นะครับไม่มีแค่ organization หรือ marketing branding แล้วเป็น employer branding สร้างแบรนด์ของนายจ้างที่คนอยากมาทำงานกับเรานะฮะมี competency management ที่ไม่ใช่แค่มี competency อยู่หลังจากนั้นก็มา design training หลังจากนั้นเอามาโยงใน performance management แต่ปรากฏว่าพนักงานก็ไม่ได้ deliver resultเริ่มเกิดคำว่า competency กับ capability ที่แบ่งแยกกันเพื่อให้ HR ดูว่าเวลาเราพัฒนาเวลาเราประเมินคนประเมิน competency ประเมินได้แค่ knowledge skills และ behavior แต่ถ้าคุณประเมิน capability คุณต้องประเมินที่ result ด้วยนั่นคือการเอา competency มา applyนะครับเพราะนั้นมันชิฟภาพของ HR เลยจากการประเมินผมคุยเมื่อ10ปีที่แล้วคุณบุญชัยมี pre-post test ไหมโอ้โหพนักงานทำเทรนนิ่งแล้วนะฮะ post test ได้คะแนนเต็มแต่ถามว่า result ในการทำงานจริงเป็นยังไงเท่าเดิมนะฮะจากนั้นมาคุณบุญชัยมี360ไหม360โอ้โหไม่ใช่แค่ pre-post test ทำแค่คนเดียวเอาคนอื่นมาทำด้วย chaosความวุ่นวายใหญ่เกิดขึ้นนะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันที่หลายองค์กรนะครับไม่ต้องวัดเยอะแล้วไม่ต้องใช้หรอก pre-post test ไม่ต้องเอาหรอกว่า360องศาจะมาวัดอะไรคนรอบข้างจะมองยังไงยังสำคัญนะครับแต่ไม่ใช่จุดหลักๆที่วัดสิ่งที่เขาวัดคือว่าในการเรียนรู้เนี่ยเราให้เขาทำให้เวทีเขานะครับให้เวทีเขาเหมือนตอนเช้า CPO ให้เวทีคนมาลองทำแล้ววัดผลออกมาเป็น business result ว่า result ที่มันเกิดขึ้นในการทำงานจริงคืออะไรเราไม่ได้สร้างคนทุกคนให้เป็น super hero เหมือนกันหมดเพราะถ้าเรามองดีๆนะครับงานหนึ่งงานจะสำเร็จไม่ใช่คนเก่ง10คนคนเก่ง5คนมาทำรวมกันมันคือการเบลนด์เพราะฉะนั้นแล้ววิธีถ้าเรามอง capability เราไม่สนหรอกว่าคุณจะเก่งมากขนาดไหนแต่สนว่าคุณ deliver result ได้มากขนาดไหนนี่แค่เป็น mindset นะฮะอีกภาพหนึ่งมี talent เกิดขึ้นเยอะ succession planning เกิดขึ้นเยอะและอีกอันนึงนะครับที่บอกทุกองค์กรผมว่าหลายๆองค์กรองค์กรส่วนใหญ่นะตอนนี้อยากสร้าง happy workplace ทำงานในองค์กรอยากมีความสุขเนาะอยาก happy มากเลยแต่แล้ว happy workplace มันต้องทำยังไงแล้วจะ happy ได้มันต้องเป็นยังไงจริงๆแล้วคำว่า strategic business partner เป็นตัวหลักเลยนะฮะตัวเริ่มต้นถ้าเราจะสร้างองค์กรที่มีความสุขได้ส
strategy business แล้วต้องทำตัวเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาผมมีเคสมาแชร์นะครับว่าองค์กรหนึ่งที่เขาก้าวข้ามมาแล้วจากตั้งแต่ labor relation employee relations personnel HR human capital ก็ทำแล้วยังไม่พอเขาต้อง manage capability เขาต้อง manage capability ของคนทำองค์กรแล้วที่คุณธนาแชร์นะครับเขาเป็นองค์กรที่มองระดับแบบจะพลิกโลกเขาได้ world's best place to work คนอยากมาเข้ามาทำงานที่นี่มากที่สุดเลยได้อันดับหนึ่งนะครับจาก Fortune Magazine ในปี2012และ2013ที่ไหนครับ Google ผมแชร์นี้ทุกที่เลยเพราะชอบมาก Google เดี๋ยวจะบอกว่าเขาทำอะไรบ้างนะครับของ Google เองเขามีการทำ Happy Workplace นะครับที่ชัดเจนมากแล้วเป็น Employer Branding ที่แข็งแรงที่สุดนะครับในโลกตอนนี้เลยเขามีทำอะไรเริ่มจากอันแรกเริ่มจากอันแรกนะครับชีวิตทั้งชีวิตเขาไม่ได้ใช้เลยคำว่า Work-Life Balance เขาบอกว่ามาทำงานคุณก็แฮปปี้ได้เขาใช้คอนเซ็ปต์เป็น Work-Lifeintegration นะครับคุณต้องอินทิเกรตมาทำงานได้หมดทุกอย่างตั้งแต่มีที่นอนให้เป็นแคปซูลโอ้ยไม่อยากให้ขึ้นบันไดนะเราให้สไลเดอร์ลงมาแต่ถามว่าขึ้นยังไงไม่รู้นะอีกภาพนึงมีบิลเลียดมีสนุกเกอร์นะครับให้มีสระว่ายน้ำมีซาลอนแล้วต้องไปไหนอีกล่ะเนาะไม่ต้องไปช้อปปิ้งข้างๆแล้วเขามีคอมเพล็กซ์ของเขาเองด้วยนะครับดึงเอาคนค้าขายมาเยอะมากอันนี้แค่เป็น environment ผมว่าอันเนี้ยองค์กรก็ต้องไปดูว่าเรามีเงินคุณขนาดไหนทำอะไรได้แต่นี่ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์เรื่องในองค์กรยังไงที่จะทำให้คนทำงานได้มีความสุขเรื่องแรกที่เขาทำนะครับอาหารการกินปัจจัย4ก่อนเลย food and beverage เขาบอกว่าพนักงานที่ Googleplex เนี่ยครับเช้ากลางวันเย็น free of charge อยากไปอยู่ Google แต่พอมาเห็นตรงนี้ว่ามันก็จะมีแต่ vegetarian อาหารที่รักษาสุขภาพฉันซื้อกินเองบ้างก็ได้บางมื้อ อยากกินหมูทอดนะฮะ อันนี้ food and beverage อีกภาพนึงคือ gender equalityที่นี่และเป็นทุกที่ของ Google ทั่วโลกนะครับเขาจะมี same sex marriage เขาจะให้ extra cash ที่จะ cover partner ไม่จำเป็นที่ต้องมีทะเบียนสมรสเดี๋ยวนี้ HR เนาะไม่เอาต้องมีทะเบียนสมรสฉันถึงจะให้สวัสดิการนี่ไม่ต้องฮะเคลมได้ว่าคุณเป็น partner การอยู่ด้วยกันไม่ต้องเพศต่างกันก็ได้เพศเดียวกันเขาก็ให้แสดงให้เห็นถึงการไม่ discriminate ใดๆทั้งสิ้นนะฮะอีกภาพหนึ่งดีมากเลยนะ 50% ของ salary นะถ้าเกิด employee เนี่ยตายไปนะครับได้ต่อเนื่อง10ปีให้กับคู่สมรสโอ้โห10ปีอีกอันนึงมี stock benefit ให้ด้วยแล้วลูกนะครับจะได้ 1,000 เหรียญต่อเดือนจนกว่าจะอายุ19อยากได้ไหมฮะอยากได้ไหมครับ death benefitถ้าจะได้ต้องเสียสละชีวิตก่อนนะครับแต่อันนี้ทำให้เห็นว่าเขาโอ้โหดูแลตลอดทั้งชีวิตตราบจนชีวิตวายไปแล้วนะฮะอีกภาพหนึ่งคือที่บอกว่าพนักงานจะรู้สึกดีมากเลยถ้า founder ผู้บริหารระดับสูงเขาจะมี TGIF meeting thanks God it's Friday meeting ถึงวันศุกร์แล้วผู้บริหารห่วงใยเดินมาคุยแล้วพนักงานใช้ช่องทางนี้ครับในการที่เขาสามารถที่จะสอบถามอะไรก็ได้ที่เขาค้างคาใจให้ suggestion อะไรก็ได้แล้วปรากฏว่า Google ทำสำเร็จมากทุกๆวันศุกร์ CEO เดินลงมาหาเลยแล้วก็สุดท้ายอันนี้แบบ impact เยอะมากเขาเรียกว่า Green Goldfish Project นะครับซึ่งจริงๆเป็นโปรเจกต์ที่เกิดจากการที่เซตอัพขึ้นมาทำ crowdsourcing ว่าหลายๆองค์กรที่จะทำ Green Goldfish Project เนี่ยต้องให้เวลางานสมมุติเราเวลางานมี8ชั่วโมงปกติบอกว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามเป็น CSR คุณต้องใช้เวลาหลังเลิกงานไม่เอา
Green Goldfish Project ทำโปรเจกต์อะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากงานที่ตัวเองทำและในเวลาทำงาน Google ให้เวลานะครับ 20% ของเวลาทำงานจริงๆสมมุติ8โมงเช้าถึง5โมงเย็น 20% ไปทำ Special Project แล้วเชื่อไหมครับว่า Gmail ซึ่งตอนนี้เป็นอันดับ1ของ Mail นะครับเป็นผลงานออกมาจากเนี่ยครับโปรเจกต์เล็กๆแต่สามารถออกมาเป็นผลงานระดับโลกที่ impact สูงมากเพราะฉะนั้นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเขาไม่ได้ไปมองแค่จ่ายเงินเดือนไม่ได้ไปมองแค่ทำ training and development ไม่ได้ไปมองแค่ว่าเราจะ recruit คนเข้ามาดีขนาดไหนแต่เขาสร้างประสบการณ์คล้ายๆแบรนด์เลยนะของกสิกรสร้างประสบการณ์ทั้งหมดที่พนักงานจะอยู่ในองค์กรนะครับให้เขาทำงานอย่างมีความสุขเมื่อคนมีความสุขนะครับ productivity มันเกิดขึ้นแน่นอนทีนี้เราจะต้องทำยังไงต่อล่ะฟังตั้งแต่เช้าได้ไอเดียอินสปิเรชันเยอะมากแต่ถามว่ากลับไปต้องทำยังไงเรามีวิธีนะครับอันดับแรกนะถามตัวเองก่อนเราเข้าใจธุรกิจหรือเทคโนโลยีเมื่อกี้ที่แชร์มาหลายๆท่านเนี่ยครับข้อมูลดีมากเลยเราทำความเข้าใจมันหรือยังเข้าใจหรือเปล่าเกี่ยวกับธุรกิจเข้าใจเกี่ยวกับคอนเทกต์ขององค์กรไหมคู่แข่งคู่ค้านะครับลูกค้าต่างๆแล้วรู้หรือไม่ว่าคือใครเขาเป็นยังไงบ้างอีกภาพหนึ่งรู้หรือเปล่าว่าแพลนขององค์กรน่ะ HR สั่งมีทำ organization planning จะ balance scorecard จะ strategy อะไรก็แล้วแต่มานั่งทำของตัวเองใหญ่เลย HR ตอนวันนี้ฉันจะทำอะไรบ้างปีนี้ฉันจะทำอะไรบ้างแต่ทำไมเราไม่เป็นคนนึงนะครับที่ไปลิงก์ภาพทั้งหมดขององค์กรว่าถ้าจะช่วยให้องค์กร achieve 500 ล้าน achieve 10,000 ล้าน achieve 100,000 ล้านเราต้องเข้าไปทำอะไรนะครับอีกภาพหนึ่ง policy link หรือยังเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะ policy เรา link หรือยังถ้าเรารู้ตรงเนี้ยเรา link มาหรือยังเข้ากับ strategy ขององค์กรนะฮะและ major decision ไม่ใช่แค่ voice of customer เดี๋ยวนี้ทาง customer excellence ทาง marketingฟังเสียงลูกค้าเป็น major decision เดี๋ยวนี้นะครับ voice of employee เป็นอีกหนึ่งส่วนที่องค์กรชั้นนำของโลกนำมา make decision ในการปรับเปลี่ยน transform องค์กรเลยนะฮะไม่ใช่แค่เสียงจากลูกค้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองติ๊กเนาะว่าทั้ง5ข้อนี้ถ้าได้3ข้อท่านเป็น strategic HR แล้วล่ะครับแต่ท่านน้อยกว่า3ข้อท่านอาจจะอยู่แถวๆ HR ธรรมดาหรืออาจจะลงไปสู่ personnel และร้ายกว่านั้นอาจจะเป็น labor relations ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาตรงนี้ครับเราต้อง make sure ว่า HR manager HR director หรือ HR professional ของเราเนี่ย contribute ยังไงกับ business direction business acumen รอบรู้เกี่ยวกับเรื่อง business ขนาดไหนนะครับcustomer oriented หรือ employee oriented ขนาดไหนออกกฎดูหรือเปล่าว่ามันสร้างความยากลำบากให้พนักงานขนาดไหนแล้วจะลิงก์ practice เข้ากับ business strategy ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้สิ่งสำคัญมากนะครับต้องเน้นตรงนี้ management support เพราะจะทำแบบ Google ได้นั่งอยู่เฉยๆทำไม่ได้นะครับ management ต้อง support และต้องลงทุนนะครับสุดท้ายบอกเลยเราแกะออกมาแล้วจากการแชร์หลายๆท่านวันนี้แล้ว competency อะไรที่เราต้องเอาไปพัฒนาเลยนะครับอันดับแรกแชร์เลยต้องรู้ลึกรู้จริงคุณจะต้องเป็น TV Pool นะฮะเกี่ยวกับ competition ใน job market รู้หมดเลยว่าตอนนี้ใน market job ไหนที่เป็น hot skill job ไหนคนที่แบบแย่งกันมากที่สุด job ไหนที่เขาโอ้โหให้เงินเดือนเยอะให้เงินเดือนน้อยนะครับเพราะฉะนั้น deep knowledge ผมเชื่อว่าตอนนี้เรานะฮะหลายๆองค์กรทำตรงนี้อยู่แล้วเพราะ knowledge HR ยังไงเราต้องดิ่งลึกมากเลยแต่ภาพนี้ครับ lead change สิ่งที่แน่นอนที่สุดของโลกใบนี้คือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติแต่เป็นสิ่งที่แน่นอนที่มันต้องเกิดขึ้นเขามีความสามารถในการ lead change หรือยัง
ที่ไม่ใช่ใช้ effort แค่ HR ไปนั่งบอกองค์กรจะเปลี่ยนแล้วนะเรามี culture ใหม่แล้วนะ implement core value push ไปยังไงไม่มีทางสำเร็จแต่เขาต้องรู้จักในการที่จะ engage นะครับ leader เข้ามาช่วยในการ lead change ได้ขนาดไหนนะครับอีกภาพหนึ่งคือเขาต้อง empowering people empowering employee decentralized decision making ที่เกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเงินเดือนเกี่ยวกับการพัฒนาการประเมินผลต่างๆเรื่องกฎหมายแรงงานนะครับการทำ HR for non HR มันทำกันมานานมากแล้วแต่ถามจริงๆตอนนี้มีเรื่องอะไรก็โยนกลับมาที่ HR เพราะนั้นมันยังไม่เกิดขึ้นจริงๆนะครับว่า HR for non HR แล้วเราจะคาดหวังว่า Line Manager หรือผู้บริหารจะทำงานแทนเราเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับในการที่จะ decentralize ลงไปจริงๆอีกภาพหนึ่งคือ commitment ที่จะสร้างจริงๆถ้าเราตั้งว่าอย่าง Google จะเปลี่ยนโลกเขา commit จะเปลี่ยนโลกเพราะนั้นการจะเปลี่ยนโลกได้พนักงานต้องมีความสุขก่อนนะครับ Google เขามองอย่างนั้นแล้วเราล่ะวิชั่นของ HR เราจะเปลี่ยนอะไรยังไม่ต้องคิดเปลี่ยนหลายท่านบอกวิชั่นของเราคือเปลี่ยนบริษัทง่ายกว่าที่จะเปลี่ยนการทำงานในองค์กรของเรานะครับเพราะฉะนั้นคอมมิตเมนต์คุณต้องมีอีกภาพหนึ่งความมั่นใจที่จะเป็นเรามีคอนซัลทีฟเซลลิ่งเนาะไปขายเราไม่พูดแล้วแต่เราต้องให้คำปรึกษาได้ HR เช่นเดียวกันนะฮะคุณต้องเป็นที่ปรึกษาให้กับคนในองค์กรให้ได้นะครับอีกภาพหนึ่งคือ recognize problemเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเราทำความเข้าใจกับปัญหาและทำงานร่วมกับคนในองค์กรเพื่อจะแก้ไขไม่ใช่พอเกิดปัญหาหนึ่งออกกฎมากฎหนึ่งถามจริงๆปัญหาทุกวันนี้มันเยอะมากคุณต้องมีพันกฎแล้วมั้งถึงจะ cover ทุกปัญหาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับเราจะต้อง recognize ปัญหาและ work กับ line และออกมาเป็น solution หรือที่เขาเรียกว่า co-creation ในเรื่องของ HRนะครับแล้วก็สุดท้ายความสามารถในการแพลนและ implement ตัวของ strategic HR role นะครับแพลนนะใครก็แพลนได้แต่การ implement ผมเชื่อว่ามันยังเป็น challenge หลักของเราเราจะต้องทำอะไรอย่างไรทั้งหมดนี้นะครับขึ้นอยู่เริ่มจากทุกท่านตรงนี้พูดเลยเริ่มจากตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราจะพัฒนาตัวเราอย่างไรพวกนี้เป็นไกด์ไลน์แล้วนะฮะอย่างน้อยคุณทำพวกนี้ได้นะองค์กรเริ่ม transform นะฮะจาก HR เป็น human capital จาก human capital เป็น capability management ได้แน่นอนแล้วคุณพร้อมหรือยังนะครับที่จะทำให้เราเป็น strategic business partner กับ CEO กับเพื่อนพนักงานให้ได้เริ่มนะฮะเริ่มวันนี้มันเจ็บปวดนะเดี๋ยวจะรอดูปีหน้าว่าไปสอบถามเป็นโอเพ่นเขาจะมอง HR ยังไงจะมองเปลี่ยนไปไหมเราเนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่เริ่มได้แล้วเชื่อว่าพวกเราจะสำเร็จและทำให้ไม่ใช่แค่องค์กรของท่านนะครับองค์กรในประเทศไทยแข่งขันได้ในระดับโลกวันนี้มีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับสวัสดีครับ